ติดตามความคืบหน้าของโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัล w อลเล็ค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเร่งจัดทำรายละเอียดแหล่งเงินที่ชัดเจนป้องกันการทุจริตการกระทําผิดเงื่อนไขของโครงการค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1น0 0 0ืบาทผ่านดิจิทัลวอลเลตครั้งที่4ทับสณนะตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายพิชัยชุนหาวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมด้วยทั้งนี้นะคะรัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาท ผ่านระบบ Digital Wall e t ค่ะพร้อมมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้ชัดเจนขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดเงื่อนไขของโครงการค่ะ โดยการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10000บาทผ่านดิจิทัลวอ l l e t นะคะก็เป็นการรับทราบการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดค่ะการดําเนินโครงการเติมเงิน10000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างเช่นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดลงทะเบียนการดําเนินการรองรับการใช้งานของประชาชนรวมไปถึงร้านค้า ประเภทของสินค้าตลอดจนรายละเอียดเงื่อนไขของการรับสิทธิ์แนวทางการป้องกันการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบรวมไปถึงการตรวจสอบค่ะการกระทําความผิดเงื่อนไขของโครงการส่วนกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีมาแอบอ้างให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนั้นท่านยกย้ําเลยนะคะว่าขอให้คอยฟังจากหน่วยงานของรัฐบาลเท่านั้นนะคะ